ส่วนอีกหนึ่งคู่ลิเวอร์พูลครับก็จะเปิดแอนฟิลด์พบกับเลสเตอร์ซิตี้แข่งขันในเวลา 3:00 น.เราสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ True Vision ช่อง True Premier Football 1ช่อง600 True Premier Football 2ช่อง602ความพร้อมของลิเวอร์พูลหนุ่มเจ้าถิ่นหงแดงทำผลงานในลีกได้ดีขึ้นอีกครั้งล่าสุดเอาชนะแอสตันวิลล่าไป 3-1 ทำให้5เกมหลังสุดชนะ3แพ้2ซึ่งทีมยังคงต้องการเก็บ3คะแนนต่อไปเพื่อเข้าสู่พื้นที่ท็อป4ให้ได้ความพร้อมของลิเวอร์พูลก็ไม่มีรายงานการติดโทษแบนเว้นแต่เสียผู้เล่นจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้เยอะเลยทั้งเจมีเนอร์โรเบโตฟิมิโนลูดิอาสเดโกโชต้าอาตูเมโลเคอร์ติสโจนส์ส่วนแกนหลักคนอื่นครับสามารถลงสนามได้คาดว่าเจอร์เกนครอปเนี่ยเตรียมส่งกองหลังอย่างเทรนต์เร็กซ์เซนเดอร์อาร์โนเจอร์มาติฟันได้แอนดูโรเบอร์สันมายืนในตำแหน่งแนวรับกองกลางครับก็มีชื่อของแฮนเดอร์สันอาคันทาร่าฟาบินโยแล้วก็เชมเบอร์เลนคอยปั้นเกมในแดนกลางด้านหน้าครับคาดว่าน่าจะใช้มอเมดซาร่าแล้วก็ดาวินนูเยชส่วนสภาพความพร้อมของเลสเตอร์ซิตี้คืนนี้มาเยือนด้วยก็ถือว่าต้องหาฟอร์มเก่งกันต่อไปแล้วครับล่าสุดแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไป 0-3 ทำให้สถิติ5นัดหลังสุดทีมทำได้ชนะ3แพ้2ก็ต้องหาจุดแข็งให้ได้โดยเร็วเพื่อเก็บ3คะแนนไม่อย่างนั้นเสี่ยงที่จะไปอยู่ท้ายตารางอีกครั้งพร้อมๆของทีมก็เจอปัญหาผู้เล่นเจ็บเยอะพอสมควรนัดนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานริคาร์โดเปราร่าแรนเบอร์ทานเจมส์จัสตินเจมส์แมดิสันจอห์นนี่แวนส์แล้วก็เดนิสบรัสชื่อหลังนี่ต้องเช็คความฟิตว่าจะลงสนามได้หรือเปล่าส่วนผู้เล่นที่ได้รับโทษแบนไม่มีมาเพิ่มเกมนี้เบรนดอน โรเจอร์กุนซือของทีมเตรียมส่งกองหลังอย่างทีโมธีกัสซานดานิเอลมาตีลุคส์โทมัสครับส่วนแดนกลางครับคาดว่าจะมีชื่อของซูมาเร่ยูริริตามังเดนิสบรัสแล้วก็เคียนันดิวเบอรี่ฮอลคอยประสานงานแดนกลางช่วยปั้นเกมให้กับทีมแดนหน้าครับฝากความหวังไว้ที่แฮร์รี่บาร์นส์กับเพซเซนดาก้าขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ